ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเป็นเพลงแรกๆที่ผมได้ยินของพี่โจนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอัลบั้มแรกๆของเขาเทปพี่โจจะแปลกอยู่อย่างนึงครับคือจะในปกจะไม่ค่อยมีเนื้อเพลงครับส่วนใหญ่จะฟังแล้วก็ต้องนั่งแกะกันเองอะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เริ่มฝึกฟังฝึกแรปฝึกพูดให้ตามของพี่โจแล้วก็เริ่มเขียนเนื้อเองบ้างก็เริ่มดูจากพี่โจเป็นศิลปินต้นแบบก่อนครับโหรักเธอไม่มีหมดจริงๆมันเป็นเพลงที่เขียนให้พ่อแม่นะถ้าไปแกะเนื้อดีๆอ่ะเพราะตอนนั้นร้องฟังไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเป็นเพลงในอัลบั้มแรกเป็นซิงเกิลที่2นะครับต่อจากเพลงเอโพดเฉลยนะปังดังมากดังเพลงนะไม่ได้ดังตัวนักร้องไม่มีใครรู้จักในยุคนั้นไม่เคยออกทีวีไม่มีทีวีให้ออกก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกที่ขายไป 200,000 ก๊อปปี้ที่แต่งก็ไม่มีอะไรเลยก็เนื้อเพลงจั่วหัวมาเป็นฮุกแบบว่ารักเธอไม่มีโมจริงๆแล้วเพลงแรปมันจะบางทีเราจะขึ้นฮุกก่อนพอขึ้นฮุกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเล่าเรื่องต่อจากฮุกมาตีความหมายต่อไปเดี๋ยวนะแรปร้องไงวะแต่ว่าตอนนี้โจเย็นโตแล้วโจยังงงไปแล้วไม่ว่าน้องหน่อยใกล้หรือลุ้มนี่หรือลุ้มใจหมวยจากแก้ตัวนั้นวันนั้นน้องใหญ่ว่าจะเป็นใครนั่นน่ะเพลงแรกในชีวิตของโจอีบอยครับเพลงนั้นรักเธอไม่มีหมดถึงร้ายก็รักเกเรยังไงก็รักนะหน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวดาขึ้นบทยังไงกันวะอยากเกิดเป็นตัวพระแต่เขาลิขิตให้เป็นตัวร้ายหลายกำลังที่แต่งให้ตัวเองสงสารตัวเองด้วยเลยแต่งให้ตัวเองนะครับเป็นความรักที่ผิดหวังนะครับผมเป็นความรักที่ไม่มีจริงในนิยายก็เป็นธรรมดานะเป็นช่วงไม่เข้าใจโลกคนเราเป็นวัยรุ่นนะพอโตมาอีกหน่อยก็จะรู้รักก็เป็นรักดิวะก็เป็นหนึ่งในเพลงในความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตรักของเราซึ่งต้องเล่าอยู่บ่อยๆนะครับผมเพราะมันเป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นมาสำหรับผู้ชายร้ายๆแรงๆเลวนิดๆสปอร์ตดีนะ